คิดเมทุนกูอย่างแล้วก็ไปซื้อเขาก็จะเขียนยาวมากอ่ะอ่ะแล้วพอปุ๊บเปลี่ยนมาเปลี่ยนอาชีพหรอคะใช่ค่ะเขาทำอยู่ประมาณ10-20 ปีได้มั้งรวยแล้วเลิกไม่ถึงกันรวยแล้วก็คือแบบเขาคงเหนื่อยด้วยแล้วก็อยู่ตัวแล้วก็เผลออะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรที่มันแบบมั่นคงแล้วนั่งกินเก็บเงินอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช่ตอนแรกไปก็ทำอพาร์ตเมนต์เลยค่ะทำอพาร์ตเมนต์เก็บไว้แล้วก็ไปทำซักอุปดีแต่ก็ทำอพาร์ตเมนต์นี่หมายความว่าสร้างแล้วก็ขายสร้างเองหรือว่าสร้างแล้วก็ให้เช่าคือบ้านหนูปกติจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ที่ตรงนี้มันเหลือเป็นพงเป็นหญ้าขึ้นไปเลยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ที่ของเราก็ไปคุยอะไรก็เหมือนแบบซื้อที่เขาซื้อแล้วก็ทำอพาร์ตเมนต์เลยก็คืออพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหลังบ้านหนูอยู่ข้างหน้าแล้วขายของด้วยป่ะตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะก็คือถ้าตอนนั้นที่บอกว่าหยุดขายของก็มาทำธุรกิจส่วนตัวไปเลยพอทำความจริงมีอพาร์ตเมนต์ก็น่าจะขายของที่อพาร์ตเมนต์ด้วยก็มีนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแต่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรช่วยเขาป่ะก็จะมีถ้าตอนแรกๆที่แบบเฮ่อมันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะเวลาเขาเช็คค่าห้องเขาทำกันยังไงหนูก็ไปดูตรงมิเตอร์น้ำจดอะไรซอก็จะสอนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เหมือนทำให้สอนให้ทำไว้แต่ก็หนูก็เป็นคนแบบเบื่ออะไรเงี้ยมีลมก็ไปทำไม่ได้ต่อเนื่องยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่หน้าที่เรา มันยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอประถมมาเข้าโรงเรียนอะไรนะเซนโยเซฟทิพวรรณเรียนจนถึงชั้นม .6 เลยค่ะอ๋อที่เดียวเลยใช่ค่ะเป็นประจำด้วยเป็นไปกลับด้วยหรือเปล่าเป็นไปกลับค่ะอยู่อย่างเดียวเลยก็ไม่ไกลจากบ้านมากไปกลับแล้วหนูเรียนเก่งไหมไม่ทำไมอ่ะหนูเป็นคนตก5-6วิชาเอ้าทำไมมันเรียนไม่รู้เรื่องหรือมันไม่ยอมเรียนหรือมันเกเรเรียนเอาตัวรอดเกรดออกมาโอเคไหมมันก็พอถูถ่ายอะค่ะไม่ได้ถึงกับแย่ที่สุดถูถ่ายมันก็แบบพอมันก็ไม่ได้ทำให้ดูแย่ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนอยู่โรงเรียนนี่แบบเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นคนเงียบๆเป็นผู้นำหนูไม่ถึงกับโจกก็แบบนี้ค่ะไม่ได้โจกขนาดเจสันนี่ที่สามารถทำให้ทุกคนอเลิร์ตหรืออะไรได้แต่เราก็ทำให้เขาสนุกหรือมีความสุขกับเราได้แต่ก็เรื่องเรียนนี้ก็พักไว้แล้วพักไว้ก่อนแล้วเตี๋ยกับแม่ไม่เคยมาพูดหรือว่าแบบทำไมเรียนแบบไม่เลยตกอะไรเงี้ยนี่แหละเตี๋ยกับแม่หนูน่ารักตรงนี้แหละค่ะเหรอแบบหนูตกแบบทุกปีอะแบบทุกเทอมแบบอะไรกันนักต้องโดนเรียกไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจแต่บางทีเราตั้งใจแต่มันเหมือนเราทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้ค่ะหนูคิดว่าไม่รู้ว่าสมองเป็นอะไรการบ้านก็ทำรายงานอะไรก็ส่งไม่เคยขาดเข้าเรียนก็เข้าตลอดไม่เคยโดดทุกอย่างครบแต่สอบตกแต่แล้วครูเขาเคยเรียกไปคุยไหมอ๋อคุณครูเขาก็จะรู้ว่าเราสิริพันธ์เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดแย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ๋อเหรออันนั้นว่าแต่เคยจะมีแบบว่าช่วงม.6เนี่ยค่ะที่จะต้องเอ็นละแล้วมาเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถ้าเด็กติดถ้าเด็กติดได้ทั้งชั้นก็จะรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเซนโยเขาก็จะเหมือนแบบเรื่องเรียนเขาก็จะแบบอยากให้ปึ๊กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราทำได้ไหมก็ทำได้เท่าที่ทำได้แต่มันตกเยอะมากช่วงนั้นนะคะก็ตกเสมอๆ4-5 ตัวอะไรอย่างงี้เช่นวิชาอะไรบ้างคะอังกฤษโอ้ยตัวสำคัญเลยนะนี่อะไรอังกฤษมันจะมีอังกฤษเรียนวิทย์เรียนศิลป์ศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์ฝรั่งเศสก็ตกเลขตกอีกเลขนี่อย่าพูดเลยดีกว่าอย่าพูดเลยอย่าได้พูดเลยอ่ะถ้าคือพอสอบเสร็จแล้วรู้เลยอ่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะที่ต้องไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกเครียดศิลป์ฝรั่งเศสเรียนฝรั่งเศสก็ตกบ้างเหมือนครูเลยถ้าอะไรเราชอบถ้าค่ะมันจะเป็นบทถ้าบทไหนเราชอบมันก็จะไม่ตกอย่างเลขอ่ะมันจะมีเลขเขาเรียกอะไรอ่ะคณิตกับไอ้คณิตเลขหลักกับเลขสักอย่างที่มันจะเป็น2 วิชาของเลขอ่ะหนูไอ้ที่ยากอ่ะหนูไม่ตก
ไอ้ที่คนอื่นเขาทำได้หนูตกอย่างเงี้ยแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมอ่ะเคยค่ะเราได้คำตอบไหมทุกอย่างอยู่ที่ใจเราถ้าเรารักชอบเราก็จะผ่านพ้นมันไปหนูเป็นคนในกลุ่มเนี่ยถามว่าหนูอะถ้าพูดกันจริงๆแล้วอะจะเห็นหนูตั้งใจเรียนที่สุดก็ว่าได้อะค่ะทุกอย่างจดทุกอย่างจริงจังจดตั้งใจฟังเป็นระเบียบสมุดนี้จดอันนี้สมุดนั้นคือเป็นคนแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะค่ะแล้วเรียนอะไรเก่งสุดเกรด C เกรดดีมากๆการงานการงานอะไรแบบศิลปะก็แบบพะกรรมอะไรอย่างนี้เนาะแบบนี้ค่ะแล้วเล่นกีฬาไหมพละเพลก็โอเคนะเป็นนักกีฬาแข่งอะไรเขาบ้างไหมเป็นชีลิดเดอร์ปกติโอ้ยหรูหรูสวยสวยไปไม่ต้องมาวิ่งจะอะไรอย่างเงี้ยแหละแบบชีลิดเดอร์แบบร้องเพลงแบบเออแล้วเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กหรือเปล่าตั้งที่ขวบที่จำได้ก็ประกวดครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะประมาณป.4ป.4ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบที่ไปประกวดครั้งแรกคุณหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูมาอยู่เซนโยอ่ะแล้วหนูเพิ่งเข้ามาแต่มีครูคนนึงอ่ะที่เขาแบบเดินเข้ามาแล้วดึงหนูไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไปประกวดหนูก็โดยไม่เคยฟังเรามาก่อนใช่เขารู้ได้มีคนมาเล่าให้ฟังเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปคุยกับเตี่ยหรือว่าอะไรยังไงทุกวันนี้หนูยังไม่ได้ถามเพราะว่าเจอเขาที่ไรก็จะลืมทุกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่านั่นเป็นจุดเริ่มใช่ที่เริ่มมีการแข่งขันแล้วพอไปครั้งแรกเนี่ยร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมเตียนเหมือนดีคือตอนเด็กๆเราก็จะแบบเขาก็จะให้จำพูดนี้ก่อนนะลูกแนะนำแล้วก็อัญเชิญบทเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็พูดผิดเดินขึ้นไปสะดุดสายไฟร้องเพี้ยนแล้วแบบลงมาร้องไห้แบบเป็นครั้งแรกที่ตกไปเลยป.4ร้องเพลงอะไรจำได้ปะจำไม่ได้แสงเทียนอะไรเดินบนจองเดินได้อะไรเนี่ยค่ะสักอย่างแล้วก็จะประกวดพระราชนิพนธ์มาตลอดแล้วก็พอป.4นี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะป.5ก็ไปเริ่มประกวดอีกครั้งนึงไปประกวดเพลงลูกทุ่งอันนี้ที่ไหนในโรงเรียนก่อนนอกโรงเรียนค่ะในโรงเรียนยังไม่ได้ประกวดแล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงมันชอบเองหรือว่าคือที่บ้านหนูหรือกับเวลาไปงานเกิดค่ายอะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงคาราโอเกะหรือแบบไปห้องคาราโอเกะใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปกันหมดแล้วเตี่ยแม่ก็จะร้องอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาก็มันก็ซึมซับมาค่ะเตี่ยตอนเช้าๆตอนเด็กๆหนูจะฟังเขาจะเปิดเพลงลูกกรุงอะค่ะแบบเรื่อนแพร่อะไรของเขาอะชรินทร์นันทนาพอเราหลับอยู่ก็เอาแล้วเหมือนแบบเหมือนปลุกเราอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมมาตลอดแล้วเตี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะมากแล้วครอบครัวแอนเนี่ยสามคนพี่น้องเนี่ยค่ะทุกคนเล่นดนตรีหมดเป็นนักร้องคนพี่น้องสามคนพี่น้องผู้ชายอะค่ะของอีกบ้านนึงค่ะของอีกแม่นึงเขาก็ตั้งวงแบบออดิชั่นแบบทั่วหมดเลยค่ะก็คือก็เป็นวงดนตรีตอนกลางคืนเล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะนึงเล่นเบสคนแต่ซึ่งหนูเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นสักอย่างแต่เขาร้องเพลงได้กันหมดเขาทำทุกอย่างได้คือเขามีนี่แหละหนูยังไม่เข้าใจว่าทำไมหนูถึงแยกประสาทเล่นอะไรไม่ได้สักอย่างอะนอกจากร้องคือเป็นโนได้พอแบบสอบวอร์มตัวเองอะแต่ก็แบบเบย์มากอะไม่ได้แบบเล่นได้แบบอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเพลงไปก็เริ่มจากตรงนั้นคือร้องก่อนแล้วก็คุณครูก็ให้ไปร้องใช่ค่ะทีนี้พอไปครั้งที่สองลูกทุ่งคือเริ่มมาก็แบบพระราชนิพนธ์ลูกทุ่งแนวนี้มาแล้วค่ะไม่ความจริงพระราชนิพนธ์แล้วก็ฟังเพลงลูกกรุงแล้วมันไปแตกกับลูกทุ่งตรงไหนใครชอบฟังในบ้านหรือเปล่าหรือว่าคุณครูเป็นคนแนะนำว่าหนูไปหัดลูกทุ่งไหมลูกลองดูไหมอะไรเงี้ยเตี่ยชอบลูกกรุงแล้วก็ร้องลูกทุ่งด้วยแม่ชอบฟังพุ่มพวงแต่แม่ร้องไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ซึมไปเองหนูก็ไม่รู้ว่าหนูร้องได้ยังไงอะค่ะก็ไปคุณครูก็ชอบเหรอเวลาร้องมีความสุขอะไรเงี้ยมันออกมาเองใช่ค่ะตอนเด็กๆอะเตี่ยเล่าให้ฟังว่าชอบหยิบหัวใช้เท้าอะมาร้องทำเป็นไมค์แบบเวลาไม่แบบเด็กๆอะค่ะแล้วเด็กอ้วนหรือตอนเด็กๆหนูขี้เลยมากมีแต่คนบอกแต่ในรูปอะหนูก็ว่ามันก็ไม่ได้แบบมากแต่เขาบอกว่าหนูขี้เลยแบบน้ำขี้มูกแบบเป็นเด็กหัวแดงหัวทองซึ่งมันมาได้หัวทองมาจากไหนก็ไม่รู้เนี้ยมันหลุดมาอะไรเงี้ยหัวทองหัวแดงแล้วก็ผมตรงๆแล้วก็ตาโตๆกลมๆอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแบบน้ำมูกนะเต็มไปหมดเลยไม่คิดเลยมันโตมาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเด็กๆมอมแมมมอมแมม